ียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เรายังคงอยู่เรื่องเดิมก็คือการหาเศษส่วนนะคะการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้นะคะต่อจากเมื่อวานเราเรียนวิธีการหาแบบนี้โดยการคูณวันนี้เราจะมาเรียนอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการหารนะ2วิธีถ้านักเรียนไปเรียนไปแล้ว2วิธีทีนี้นักเรียนก็ตัดสินใจเองได้ว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนการคูณเข้าหรือว่าการหารออกก็ได้นะคะแล้วแต่นะความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะอาจจะเดี๋ยวก่อนเรียนให้ท่องฝึกคูณท่องแม่ไหนดีเอ่ยแม่เศษแม่9แม่12แม่เศษแม่9แล้วก็แม่12นะคะ1 2 3 50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 
แม่5แล้วนะคะกฤษฎาเอาแม่อื่นบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตคิดเร็วขึ้นมานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่สไลด์วันนี้มีคณิตคิดเร็วมาฝากนะคะคณิตคิดเร็วจงเขียนส่วนจงเขียนเศษส่วนที่ระบายสีอันนี้เขียนเศษส่วนอย่างเดียวไม่ต้องเขียนคำนะพร้อมไหมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่เอ่ยที่6เดือนสิงหาคมนะคะเร็วพร้อมนะข้อที่1ข้อที่1มีรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่1รูปเนี่ยรูปใหญ่แบ่งออกเป็น4ส่วนหรือ4ช่องนะคะระบายสีไปกี่ส่วนเนี่ย ได้ยังคะเขียนแค่เศษส่วนนะไม่ต้องเขียนคำอ่านนะคะคฤหาสน์ได้หรือยังคะได้ยังง่ายมากใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2อันนี้ก็เหมือนกันมีรูปสี่เหลี่ยมนะคะอยู่1รูป
ยืนหนึ่งรูปนะคะแล้วเขาก็แบ่งให้ออกเป็นส่วนนะคะเป็นส่วนที่เท่าๆกันนะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะออกเป็นส่วนนะที่เท่าๆกันแล้วใบสีไปกี่ส่วนนักเรียนก็นับว่ามีช่องที่ระบายสีเนี้ยไปกี่ช่องได้แล้วนะข้อต่อไปข้อที่3นะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่1รูปนะคะแบ่งออกเป็นส่วนกี่ส่วนนับเสร็จแล้วนะเสร็จไปแล้วนะคะไปข้อต่อไปข้อที่3เอ้ยข้อที่4น่ะมันเดิมรูปสี่เหลี่ยมใหญ่1รูปนะคะก็ระบายสีระบายสีส่วนที่เราแบ่งออกนะคะดูว่าเราระบายสีไปกี่ส่วนได้ยังในยายนะคะมี5ข้อข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5นับให้ดีนะคะรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนับให้ดีเวลานับนี่เลยอาจจะนับแนวอะไรคะแนวตั้งว่ามีกี่ส่วน1 2 3 4ส่วนแนวนอนมีกี่ส่วน1 2 3 4 5 6นักเรียนอาจจะเอาจำนวนในแนวตั้งคูณกับแนวนอนก็จะได้ส่วนทั้งหมดของรูปสี่เหลี่ยมนี้เสร็จยังถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นมี5ข้อนะคะดูซิว่าใครจะถูกหมดเลยต้องถูกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราก็มีแบบนี้นะคะใครที่ผิดจากเมื่อวานนี้วันนี้มีมาให้แก้ตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเฉลยนะอันนี้มีรูปสี่เหลี่ยมอยู่1รูประบายสีไป2ใน4นะคะของรูปเขียนแทนด้วยเศษ2ส่วน4จะสังเกตได้ว่าส่วนที่เราระบายสีนี่เราจะให้เป็นตัวส่วนนะคะส่วนของช่องสี่เหลี่ยมที่เราวะส่วนของช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยเราจะให้เป็นเศษนะต่อไปอันนี้รูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน12ส่วนใช่ไหมคะระบายสีไปกี่ส่วน6ส่วนนะคะ6ใน12ของรูปเขียนแทนด้วยเศษ6ส่วน12เศษ6ส่วน12ข้อที่3รูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน8ส่วนระบายสีไป7ส่วน7ใน8ของรูปนะคะเราก็จะเขียนแทนด้วยเศษ7ส่วน8นะคะข้อที่3เศษ7ส่วน8ข้อต่อไปข้อที่4ข้อที่4นี้รูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน10ส่วนระบายสีไป6ส่วนก็คือ6ใน10ของรูปก็คือเศษ6ส่วน10นะคะข้อสุดท้ายอันนี้รูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน24ส่วนระบายสีไปกี่ส่วน5ส่วน5ส่วนก็คือ5ใน24ของรูปก็คือเศษ5ส่วน
24นะคะอ่าไพ่ถูกหมดเลย5ข้อโอ้ยเก่งมากนะกฤษดาก็ถูกหมดเลยอ่าใครผิด1ข้ออ่าใครผิด2ข้อใครผิด3ข้ออ่าไม่มีวันนี้เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งที่สุดเลยเท่าที่ครูจำได้นะวันนี้ถูกหมด5ข้อกับทุกคนเลยนะคะทีนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะจากคราวที่แล้วคือการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้มันก็จะอยู่ในหน้าที่75นะคะเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้มีอยู่2วิธีคือ1การคูณเวลาคูณนักเรียนก็ต้องหาอะไรคะคูณทั้งยังไงคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอันที่สองก็คือการหารเวลาหารนักเรียนก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวอะไรเท่ากันตัวเศษหรือตัวส่วนเท่ากันเวลาครูกำหนดโจทย์มาให้ดูให้พิจารณาตัวเศษหรือตัวส่วนแล้วแต่กรณีใช่ไหมคะบางอันนักเรียนก็ต้องพิจารณาตัวเศษบางอันนักเรียนก็ต้องพิจารณาตัวส่วนแล้วแต่โจทย์ที่ครูกำหนดให้แต่ส่วนมากจะพิจารณาตัวส่วนนะคะ